ครับสำหรับคุกส์เรดิโอนะครับวันนี้วันศุกร์ที่11สิงหาคมครับตอนนี้ก็ประมาณ9:35นะครับเตรียมตัวเขาเรียก maintenance bench อีกทีหนึ่งนะครับก็คือดูแลรักษาเขานี่แหละสิ่งแรกที่เห็นก็คือผมเตรียมนะครับทิชชู่แล้วก็มิเตอร์นะครับมีสปีกเกอร์ลำโพงเล็กๆเผื่อที่ฟังเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็มีกาวฟ็อกซี่แล้วก็มีซิลิโคนนะครับจะติดในส่วนเดี๋ยวอธิบายทีนึงนะครับในตัวยางที่ติดกับขอบมีมีดมีถุงมือสำหรับการหนักมีกรรไกรแล้วก็นี่ก็คือเครื่องมือครับส่วนใหญ่ก็มาจากอเมริกาเหลืออยู่แค่นี้แล้วก็อันนี้เตรียมสำหรับวางของครับก็กุญแจเอาไอ้เจ้านะครับกุญแจวางไม่ให้เครื่องบินมาครับมีเก้าอี้มีถุงขยะครับเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ที่จะเอาซิลิโคนมานะครับวันนี้ก็แดดออกเยอะไม่เป็นไรครับก็เราเลือกเวลาทำได้ทุกสภาวะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครับแดดอาจจะแรงนะครับตัวเนี้ยเราก็ต้องดูว่าไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าแต่ส่วนนี้น่าจะโอเคนะครับส่วนที่เป็นยางแล้วก็ติดกับไอ้ตัวแกนเหล็กทีนี้ส่วนหนึ่งก็คือผมสงสัยนะครับว่าไอ้เจ้าเบนซ์เนี่ยประตูแม่เหล็กคิดว่าในฐานะวิศวะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแม่เหล็กตลอดเวลาไม่งั้นเราก็คงเปิดประตูไม่ได้แต่คิดว่านะครับจากกฎนะครับของแอมเปอร์สเนี่ยเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปในเส้นลวดเนี่ยหรือตัวนำก็จะสร้างสนามแม่เหล็กคิดว่าคนเยอรมันเนี่ยออกแบบไอ้ตัวระบบนี้เข้ามาเนี่ยก็คือตัวนี้ก็เหมือนตัวนำตราบใดที่เรายังไม่เปิดประตูก็จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลก็ไม่มีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นแต่พอเราเปิดประตูปั๊บเนี่ยน่าจะมีกระแสไฟฟ้าก็ทำให้เอาตอนปิดครับไอ้ตอนเปิดไม่มีอะไรแต่พอตอนปิดเข้าไปเนี่ยพอเขาสัมผัสปั๊บเนี่ยก็คือกระแสไฟฟ้าก็จะไหลเข้าไปนะครับแล้วเขาก็จะดูดชั่วขณะพอปิดปั๊บกระแสไฟฟ้าก็ตัดเป็นการประหยัดพลังงานไม่งั้นแบตเตอรี่ก็คงจะต้องหมดนะครับแบตเตอรี่ตัวใหญ่เบนซ์ครับตอนนี้เอาสั้นๆแล้วเดี๋ยวค่อยดูไอ้เจ้าคลิปอีกรอบนะครับอันนี้ผมก็จะแกะแล้วก็ไปซ่อมสักหน่อยหนึ่งติดกาวอีพ็อกซี่ครับสวัสดีครับ